สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4นะครับวันนี้เรามาพบกับคุณครูเริ่มชัยเถาแก้วนะครับในหัวข้อเรื่องคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับตัวชี้วัดของเรานะครับนักเรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัวครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราคือบอกคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัว2ครับอธิบายวิธีการปฏิบัติตนเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวได้นะครับ3ครับปฏิบัติตนเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวครับ4ครับเห็นคุณค่าและการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวครับต่อไปครับเรามาทบทวนบทเรียนก่อนครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเก่งมากนะครับหลายๆคนตอบถูกนะครับเรื่องครอบครัวแล้วครอบครัวมีอยู่กี่ประเภทครับเก่งมากเลยนะครับ4ประเภท1คือครอบครัวเดียวครอบครัวขยายครอบครัวพ่อแม่เดียวและครอบครัวข้ามรุ่นนั่นเองนะครับต่อไปครับลักษณะของครอบครัวที่ดีที่เราเรียนไปมีอะไรบ้างครับต้องเห็นประโยชน์ส่วนครอบครัวก่อนส่วนตนถูกไหมครับแล้วก็หาเวลาว่างปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันเยอะๆพูดคุยกันไม่ปิดบังกันพูดจาตรงไปตรงมาและรับฟังความคิดเห็นของบุคคลในครอบครัวคนอื่นถูกไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วและนำไปปรับใช้หวังว่าหลายๆคนน่าจะนำความรู้ไปปรับใช้กับครอบครัวมาแล้วถูกไหมครับฉะนั้นต่อไปเลยครูจะให้นักเรียนสังเกตภาพครับแล้วลองตอบคำถามครูครับว่าในภาพคืออะไรนักเรียนลองตอบครับว่าจากภาพเนี่ยมันคือภาพใดมันคือสิ่งใดและมันคือส่วนใดของบ้านนักเรียนลองตอบครูครับหลายๆคนตอบถูกนะครับคือในซิงค์ล้างจานถูกไหมครับมีถ้วยจานอยู่เต็มเลยทั้งแก้วจานอะไรเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับนั่นคือในห้องครัวหรือในที่ล้างจานนั่นเองนะครับแล้วถ้านักเรียนเห็นภาพสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรหลายๆคนบอกว่าอะไรครับนักเรียนก็จะรีบไปเลยครับอาสาคุณพ่อคุณแม่ในการล้างจานให้สะอาดแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ในการช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานถูกไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับฉะนั้นดูภาพต่อไปครับนักเรียนว่าภาพนี้เป็นภาพใดครับเป็นส่วนใดของบ้านและจากที่นักเรียนเห็นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นหรือว่าในส่วนของพื้นที่ว่างๆที่มีโซฟาตั้งอยู่ถูกไหมครับมีทั้งอุปกรณ์การเล่นกีตาร์มีตุ๊กตามีลูกโป่งมีหมอนมีหมวกวางอยู่ละเกะละกะเต็มไปหมดเลยบ้านของเรานั้นรกมากๆเลยถูกไหมครับเมื่อนักเรียนเห็นสิ่งนี้แล้วเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรครับนักเรียนลองคิดก่อนครับว่านักเรียนจะทำอย่างไรดีหลายๆคนตอบถูกต้องและดีมากเลยครับว่าเราจะช่วยกันเก็บสิ่งของเราเนี่ยให้เป็นที่ทำความสะอาดให้บ้านของเราเนี่ยกลับมาสะอาดและน่าอยู่เหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะว่าถ้าสกปรกแบบนี้ใครจะกล้านั่งครับไม่มีใครอยากนั่งในพื้นที่ที่มันสกปรกและรกไปหมดถูกไหมครับฉะนั้นเราจึงมาเรียนครับว่าคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของครอบครัวเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรกันบ้างทีนี้ก่อนที่ครูจะสอนพวกเราเนี่ยพวกเราลองคิดก่อนครับว่าลักษณะของคุณนะลักษณะสมาชิกที่ดีเนี่ยในครอบครัวที่นักเรียนปฏิบัติอยู่เนี่ยนักเรียนทำอย่างไรบ้างนักเรียนปฏิบัติอย่างไรบ้างในครอบครัวของเราและมันจะเป็นคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีหรือเปล่านะครับเมื่อนักเรียนคิดได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับว่าคุณลักษณะที่ดีของสมาชิกที่ดีในครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหนึ่งเลยเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ที่อาวุโสกว่าในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเขาจะบอกเราว่าอย่างไรคุณแม่จะสั่งสอนเราอย่างไรเราต้องเชื่อฟังและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนะครับอันนี้คือข้อแรกไม่รู้ว่านักเรียนเนี่ยได้ทำตามนี้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ทำนักเรียนต้องเชื่อฟังนะเพราะคุณพ่อคุณแม่จะคอยสั่งสอนให้เราเป็นเด็กที่ดีเสมอนะครับฉะนั้นข้อต่อไปครับเราจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านและช่วยดูแลน้องล้างจานกวาดบ้านไม่ว่าจะเป็นงานใดครับที่ไม่เหนือบ่ากว่าแรงที่เราสามารถทำได้เราต้องเข้าไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการล้างจานกวาดบ้านทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วยท่านได้เราต้องรีบเข้าไปช่วยท่านทำนะครับแล้วครูถามต่อครับว่ามีใครบ้างครับที่เข้าไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำบ้างหลายคนยกมือกันเต็มเลยนะครับว่าเราช่วยล้างจานถูกไหมช่วยกวาดบ้านช่วยถูบ้านเก่งมากๆเลยครับนักเรียนเป็นสิ่งที่ดีแล้วควรปฏิบัติต่อเนื่องทำต่อไปนะครับต่อไปครับเราจะต้องศึกษาเล่าเรียนขยันหมั่นเพียรในการตั้งใจเรียนครับให้สมกับที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหาเงินมาส่งเราเรียนมาให้ค่าขนมเรามาโรงเรียนนะครับเราต้องตั้งใจตั้งมั่นที่จะเรียนและก็เป็น
คนดีในสังคมในอนาคตต่อไปนะครับอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะตั้งใจเรียนอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเผลอเลอไปบ้างก็ไม่เป็นไรครับเรามาตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยครับว่าเราจะเรียนให้ได้ผลการเรียนที่ดีสามารถเป็นบุคคลหรือว่าเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวสามารถมีอาชีพที่ดีต่อไปตามที่เราอยากจะเป็นอยากจะฝันได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอีกด้วยนะครับต่อไปครับช่วยครอบครัวประหยัดอดออมในส่วนของค่าใช้จ่ายครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยครับหลายๆคนครูคิดว่าหลายๆคนเห็นในภาพไหมครับมีกระปุกออมสินลูกไก่อยู่และนักเรียนมีไหมครับกระปุกออมสินของนักเรียนน่าจะมีนะครับหลายๆคนน่าจะมีกระปุกออมสินรูปที่ตัวเองชอบเมื่อมีกระปุกออมสินแล้วนักเรียนคนไหนครับที่ออมเงินบ้างครับยอดกระปุกทุกวันเลยลองยกมือให้ครูดูหน่อยครับน่าจะยกมือกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าเงินที่เหลือจากค่าขนมที่ได้มาโรงเรียนเนี่ยเมื่อกลับไปพอเหลือเป็นเงินเนี่ยเราก็หยอดเหรียญไว้หยอดเหรียญไว้เป็นการฝึกการอดออมออมเงินไว้ใช้ในอนาคตอีกด้วยนะครับหยอดกระปุกเราจะหยอดกระปุกไปทำไมครับเพราะว่าเราจะต้องรู้จักใช้พอประมาณเมื่อเหลือเราก็ต้องเหลือเก็บครับไม่ใช้จนหมดและไม่ทิ้งเงินแบบเคว้งคว้างสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินไปแบบโดยที่เราไม่ได้คิดเราก็ต้องเก็บไว้เป็นที่อดออมไว้ใช้ในอนาคตต่อไปครับเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรเนาะเราก็ต้องอดออมแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีต่อไปครับต่อไปครับเราต้องมีความซื่อสัตย์เช่นไม่พูดโกหกพ่อแม่ไม่ลักขโมยเงินคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองครับพูดจาไพเราะอ่อนโยนสุภาพอ่อนหวานเหล่านี้ครับจะทำให้เราเนี่ยเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวและใครฟังใครก็รักครับเช่นใครจะมาพูดกับเราด้วยถ้อยคำที่หยาบคายหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องไม่ชอบถูกไหมครับเมื่อใครมาพูดกับเราด้วยคำที่ดีคำที่ไพเราะพูดจาอ่อนหวานเรายังชอบเลยฉะนั้นเมื่อเราไปพูดกับคนอื่นเราก็ต้องพูดด้วยถ้อยคำที่เราชอบนี่แหละครับพูดจาไพเราะอ่อนหวานแล้วก็มีสัมมาคารวะนะครับฉะนั้นเช่นเห็นไหมครับเขาอยู่บนโต๊ะอาหารเขาต้องบอกว่ามื้อนี้อร่อยมากเลยครับแล้วเขาก็บอกขอบคุณนะลูกที่มาทานเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่เหล่านี้เป็นถ้อยคำที่ดีที่เราควรจะใช้ในครอบครัวครับไม่ควรบอกโอ้โหมื้อนี้แบบไม่อยากมาทานอะไรอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นต้องพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนะครับต่อไปครับปฏิบัติตนตามหลักคำสอนและแนวทางของตนเองที่ครอบครัวเนี่ยยึดมั่นยึดถือนะครับเราต้องรู้ครับว่าครอบครัวของเรามีลักษณะอย่างไรเราต้องเป็นไปตามคำสอนของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามครอบครัวอาจจะบอกว่าเนี่ยเรามีการใช้สิ่งของไปมากแล้วเราก็ต้องมีการทำขึ้นมาทดแทนเราต้องมาปลูกต้นไม้ทดแทนสิ่งที่เราได้ใช้ไปไม่ว่าเราจะเก็บพริกเก็บกะเพราเก็บโหระพาไปใช้เราก็ต้องปลูกขึ้นมาทดแทนอันนี้เป็นหลักของครอบครัวของแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวต่างกันฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามหลักการของครอบครัวของตนเองอีกด้วยนะครับต่อไปครับดูแลเอาใจใส่และให้กำลังใจกันแต่ละครอบครัวจะมีการดูแลเอาใจใส่ต่างกันถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นดูแลเรื่องอาหารบางครอบครัวอาจจะซีเรียสเรื่องอาหารว่าจะต้องมีอาหารที่มีประโยชน์บางครอบครัวบอกว่าเนี่ยเราจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนเราจะมีการเดินทางไปทำงานพร้อมๆกันไปส่งลูกแล้วก็ไปทำงานต่อไปนะครับหรืออาจจะดูแลในส่วนของสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวแต่ละคนอาจจะมีสุขภาพมีโรคประจำตัวต่างกันแต่ละครอบครัวก็ต้องดูแลเอาใจใส่แตกต่างกันไปตามลักษณะของครอบครัวของตนเองถูกไหมครับต่อไปคือช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดหรือสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและภายนอกบริเวณบ้านอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ก่อให้เกิดความสกปรกเราจะไม่อยากไปในพื้นที่ที่สกปรกเลยถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอนห้องครัวหรือพื้นที่ที่ใช้บริเวณบ้านร่วมกันหรือภายนอกบ้านครับไม่ว่าจะเป็นหญ้ามันยาวแล้วอาจจะมีพวกสัตว์ร้ายมาอาศัยอยู่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันดูแลให้มันสะอาดปลอดภัยอีกด้วยนะครับต่อไปครับช่วยกันดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายทำอย่างไรได้บ้างครับ1เลยเราต้องชวนกันออกกำลังกายครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงหรือบางท่านบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวคุณพ่ออาจจะเป็นโรคประจำตัวอย่างนึงคุณแม่เป็นอย่างนึงเราต้องคอยเอาใจใส่ครับว่าโรคประจำตัวชนิดนี้ต้องหลีกเลี่ยงอาหารชนิดไหนควรออกกำลังกายชนิดไหนจึงจะช่วยบรรเทาหรือช่วยรักษาโรคประจำของคุณพ่อคุณแม่นะครับเราต้องดูแลเอาใจใส่ทุกๆคนในครอบครัวนะครับแล้วก็เราควรจะต้อง
หลีกเลี่ยงและงดเว้นสารเสพติดครับสารเสพติดเนี่ยไม่ควรเข้าไปยุ่งเลยไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามทั้งบุหรี่ทั้งสุราหรือว่าสารเสพติดชนิดอื่นๆเราไม่ควรเข้าไปยุ่งนะครับต่อไปครับครูจึงมีกิจกรรมหรือสถานการณ์2สถานการณ์ต่อไปเนี้ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมาดูครับว่าสถานการณ์ไหนเนี่ยควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติสถานการณ์แรกครับช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดเราจะไปทำความสะอาดกันไปถือไม้กวาดครับถือไม้ถูพื้นเราจะไปทำความสะอาดกันสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรทำครับและสถานการณ์ต่อไปครับผมจะเอาของเล่นคุณมาผมจะเอาของเล่นเอาของเล่นมาผมจะไปซื้อของเล่นฉะนั้นถ้าไม่ซื้อของเล่นให้ผมไม่กลับบ้านเด็ดขาดเหล่านี้สิ่งนี้ควรทำหรือไม่นักเรียนลองดูครับว่าซ้ายกับขวาอันไหนควรทำหรือไม่ควรทำครูให้พวกเราคิดสักแป๊บหนึ่งครับเก่งมากครับสิ่งที่ควรทำคือเราต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านถูกไหมครับและสิ่งที่ไม่ควรทำคือร้องเอาของเล่นจนแบบว่าจะไม่กลับบ้านหากไม่ได้ของเล่นเป็นการเอาแต่ใจตนเองเหล่านี้ต้องฟังเหตุผลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับต่อไปครับครูให้พวกเราทำกิจกรรมครับครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยมาร่วมกันสรุปและวิเคราะห์การปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวแต่ละครอบครัวครับและสรุปออกมาเป็นแผนภาพความคิดครับตรงกลางก็จะเป็นคำสำคัญเลยคือการปฏิบัติตนเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั่นเองครับอยู่ตรงกลางแล้วก็จะแตกแขนงกันไปนะครับในรอบๆของตรงกลางนะครับฉะนั้นครูให้เวลาพวกเราไปคิดและวิเคราะห์และสรุปร่วมกันครับเชิญได้เลยครับหลายๆกลุ่มน่าจะเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นครูขออนุญาตยกตัวอย่าง1กลุ่มนะครับเพื่อนเขียนมา1เลยก็คือเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่เก่งมากครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้อง2ครับช่วยงานบ้านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับเรียนว่าเราควรจะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับ3คือพูดจาไพเราะอ่อนโยนเรายังอยากฟังเลยนักเรียนฉะนั้นทุกคนก็ต้องอยากฟังคำไพเราะคำอ่อนโยนอ่อนหวานจากเราเช่นเดียวกันนะครับ4ปฏิบัติตามคำสอนของครอบครัวไม่ว่าครอบครัวของเราจะมีหลักการในการสอนอย่างไรเราต้องปฏิบัติตามให้เป็นแนวทางเดียวกันของครอบครัวนะครับ5คือซื่อสัตย์กับคนในครอบครัวไม่ลักขโมยสิ่งของไม่ลักขโมยเงินของคุณพ่อคุณแม่นะครับอันนี้ไม่ควรทำเลยเราต้องซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันในครอบครัวนะครับต่อไปคือประหยัดและอดออมเราจะต้องรู้จักอดออมครับหยอดกระปุกออมสินใช้แต่พอดีเงินคุณพ่อคุณแม่ให้ไปอาจจะ50บาท100บาทเราไม่จำเป็นต้องใช้หมดครับหากเราไม่มีอะไรที่จะต้องใช้เราก็เหลือเก็บอดออมเอาไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้าอาจจะเอามาหยอดกระปุกหรืออาจจะคืนคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปใช้ประโยชน์อื่นใดต่อไปนะครับและสุดท้ายครับเราเป็นนักเรียนเราต้องตั้งใจเรียนครับเราต้องตั้งใจเรียนเพื่อให้สมกับที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหาเงินส่งเราเรียนถูกไหมครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือลักษณะการปฏิบัติตนเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวของเราและของเพื่อนๆทุกคนในห้องนี้ด้วยนะครับต่อไปครับครูจะมาชวนทุกคนวิเคราะห์ครับโดยจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 2-3 คนครับแล้วมาร่วมกันวิเคราะห์ครับว่าการปฏิบัติตนเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเนี่ยของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายหรือญาติเนี่ยและตนเองเนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรลงในช่องว่างเลยครับอันนี้ด้านล่างครับก็จะเป็นตัวอย่างครับในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของจุดของใครนะทั้งนี้ครับเราจะทำของตนเองเราจะใส่ของตนเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวครูให้พวกเราแบ่งกลุ่มแล้วให้เวลาของพวกเราอึดใจเดียวครับเราลองไปร่วมทำกิจกรรมได้เลยครับครูให้เวลาพวกเราครับครูคิดว่าน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับฉะนั้นครูขออนุญาตยกตัวอย่าง1กลุ่มละกันนะครับคือการปฏิบัติตนเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของตนเอง1เลยเพื่อนเขียนมาคือยอดกระปุกออมสินทุกวันเป็นการประหยัดอดออมดีมากครับเราคิดถึงอนาคตข้างหน้าไม่รู้จะเป็นอย่างไรถูกไหมครับและเป็นการฝึกนิสัยของตัวเองด้วยว่าเราไม่ควรต้องใช้หมดเราก็ต้องมีเหลือประหยัดอดออมอีกด้วยนะครับอันนี้เป็นการฝึกตนเองด้วย2ครับเราเป็นนักเรียนเราต้องตั้งใจเรียนให้สมกับที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ย
หาเงินส่งเราเล่าเรียนแล้วก็ให้ค่าขนมเรามาใช้จ่ายในโรงเรียนทุกๆวันนี้นะครับเราต้องตอบแทนด้วยการตั้งใจเรียนครับ3ครับช่วยกันเก็บโต๊ะทานข้าวเมื่อเราทานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แบ่งเบาภาระของทุกๆคนครับแบ่งเป็นหน้าที่เลยคุณพ่อคุณแม่เขาหาให้เราทานแล้วทำให้เราทานแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันเก็บครับยกไปเก็บไว้ที่ซิงค์ล้างจานช่วยท่านล้างจานอะไรต่อไปครับต่อไปข้อที่4ครับข้อสุดท้ายที่เพื่อนเขียนมาคือช่วยคุณพ่อล้างรถยนต์อะไรก็ตามครับที่เป็นการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้เราต้องรีบเข้าไปช่วยท่านทำนะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาท่านท่านทำงานนอกมาแล้วงานในบ้านมีเราช่วยแบ่งเบาเนี่ยก็จะเบาแรงและเป็นการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอีกด้วยนะครับนักเรียนก็จะมีความสุขสนุกในครอบครัวมีความสุขร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันครับต่อไปครับเป็นตัวอย่างของคนในครอบครัวบ้างคือความเป็นสมาชิกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองหนึ่งเลยช่วยกันสั่งสอนลูกอันนี้ดีมากเลยครับให้เป็นไปในทางเดียวกันตามหลักการที่ดีของครอบครัวครับสองทำงานหารายได้ให้ครอบครัวในการใช้จ่ายปัจจุบันในการดำรงชีวิตอยู่ต้องใช้รายได้ค่อนข้างมากเลยนะครับในชีวิตปัจจุบันนี้เราต้องมีการทำงานหาเงินเข้ามาในการส่งเสียลูกเรียนใช้จ่ายต่างๆมากมายฉะนั้นอันนี้คือความเป็นสมาชิกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ครับ3คือดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสุขภาพทางด้านร่างกายต่างๆครับเราต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันครับต่อไปเป็นการปฏิบัติตนความเป็นสมาชิกที่ดีของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือญาติต่างๆครับ1คือดูแลความเรียบร้อยในบ้านเป็นการแบ่งเบากันครับไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหล่านี้เราต้องแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันในบ้านครับ2คืออบรมสั่งสอนหลานเหล่านี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งครับไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่แต่อบรมอย่างเดียวเราเป็นสมาชิกในครอบครัวครับคุณปู่คุณย่าก็สามารถอบรมสั่งสอนหลานได้ญาติต่างๆครับพี่ป้าน้าอาก็สามารถอบรมสั่งสอนหลานได้อีกด้วยเช่นเดียวกันครับฉะนั้นจากที่เราได้เรียนไปแล้วเนี่ยเราจะลองทำแบบทดสอบดูครับว่าแบบทดสอบนี้เราจะทำได้หรือเปล่าจากที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเรามาดูเลยครับว่าข้อหนึ่งจะถามว่าอย่างไรถามว่านักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อผู้ปกครองเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานเราลองคิดสิครับว่าเมื่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเรากลับมาจากที่ทำงานเนี่ยเราจะทำอย่างไรข้อกอไก่ครับนำน้ำเย็นๆมาให้ใช่หรือเปล่านะ2ครับโบกมือทักทายทันทีใช่หรือเปล่า3ครับเดินไปบอกคนในบ้านให้เอารับรู้4ครับรีบเข้าห้องของตนเองไปนอนตามเวลาครับข้อใดตอบถูกครับเก่งมากเลยนะครับนำน้ำดื่มเย็นๆมาให้ท่านครับข้อต่อไปครับถามว่าข้อใดเป็นการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวให้แข็งแรงที่ถูกต้องครับ1ครับกอไก่ไม่ให้คนในครอบครัวเนี่ยพบเจอบุคคลภายนอกเลยอย่าเจอใครนะเดี๋ยวอาจจะติดโรคเข้ามาอันนี้ถูกหรือเปล่าข้อไข่ครับซื้อวิตามินเสริมให้กับคนในครอบครัวได้รับประทานครับข้อควายครับชักชวนกันไปออกกำลังกายทุกเย็นอย่างเป็นประจำครับงองูครับไม่ให้รับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อป้องกันเชื้อครูให้เวลาพวกเราคิดแป๊บหนึ่งครับว่าข้อใดถูกต้องครับเก่งมากเลยหลายๆคนตอบถูกนะครับคือชักชวนกันไปออกกำลังกายทุกเย็นอย่างเป็นประจำอันนี้คือสิ่งที่ควรทำและควรชักชวนคนในครอบครัวของเราไปทำนะครับข้อต่อไปครับข้อใดเป็นการช่วยครอบครัวประหยัดเรามาดูกอไก่ครับว่าจะทำได้อย่างไรคือ1ไม่ไปเรียนครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายถ้าไปเรียนเราต้องลดค่าใช้จ่ายฉะนั้นเราจะไม่ไปเรียนอันนี้ถูกหรือเปล่าข้อใครครับซื้อของเท่าที่จำเป็นเท่านั้นอะไรก็ตามที่ไม่จำเป็นเราจะไม่ซื้ออันนี้ใช่หรือไม่ใช่ข้อควายครับไม่เปิดไฟขณะอ่านหนังสือโอ้ค่าไฟช่วงนี้มันแพงจังเลยฉะนั้นเวลาอ่านหนังสือก็พยายามเพ่งเอาเท่าที่ทำได้อันนี้ดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกครับงองูครับแย่งขนมเพื่อนเพื่อจะต้องไม่ซื้อขนมครับไม่ต้องเปลืองเงินเราไปซื้อด้วยฉะนั้นแย่งของเพื่อนเลยอันนี้ถูกหรือไม่ถูกฉะนั้นครูให้เวลาพวกเราคิดสักแป๊บหนึ่งครับเก่งมากเลยหลายๆคนตอบถูกนะครับฉะนั้นเราตอบขอไข่ครับเราจะซื้อของเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนข้ออื่นนั้นไม่ดีเลยครับไม่ควรปฏิบัตินะครับเราจะต้องซื้อของเท่าที่เราจำเป็นเท่าที่เราจะต้องใช้ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนะครับต่อไปครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยถ่ายวิดีโอการปฏิบัติที่บ่งชี้ว่า
เป็นคุณลักษณะที่ดีของครอบครัวครับพร้อมกับให้นักเรียนเนี่ยเขียนอธิบายลงมาในแบบบันทึกด้วยนะครับฉะนั้นครูมีตัวอย่างกิจกรรมให้นักเรียนดูก่อนนะครับเราจะให้นักเรียนถ่ายวิดีโอมาทางด้านซ้ายมือนะครับและ1จะเขียนการปฏิบัติตนเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวครับ2คือสิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติสิ่งนี้ครับฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เวลาพวกเราไปทำสักแป๊บหนึ่งครับฉะนั้นเมื่อเราได้เรียนไปแล้วเนี่ยเราจะลองมาสรุปเนื้อหาการเรียนกันว่าการเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างและเราสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างไรการเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวเนี่ยเราจะต้องดูแลเอาใจใส่กันถูกไหมครับเราจะต้องเอาใจใส่บุคคลรอบข้างเสมอเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนตามหลักการของครอบครัวของเราที่เราได้สอนกันมาเพื่อให้ถูกทำนองคลองธรรมและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราจะต้องช่วยครอบครัวของเราเนี่ยประหยัดอดออมลดค่าใช้จ่ายตามที่เราจำเป็นครับอะไรก็ตามที่ไม่จำเป็นเราจะไม่ซื้อช่วยกันครับนักเรียนและเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเราจะชักชวนกันไปออกกำลังกายทุกๆวันเพื่อจะให้คนในครอบครัวเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับเมื่อเราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราต้องนำไปใช้กับครอบครัวของเราจริงๆนะเพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยทุกคนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและเมื่อทุกคนเป็นสมาชิกที่ดีเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองครับเมื่อเรารู้แล้วครอบครัวของเราดีแล้วเนี่ยนำไปเผยแพร่ความรู้ข้อมูลเนี้ยกับชุมชนครับให้ทุกชุมชนมีสมาชิกที่ดีครอบครัวทั้งครอบครัวเลยทั้งชุมชนเลยก็จะใช้ชีวิตได้อย่างดีและมีความสุขนะครับฉะนั้นต่อไปเราต้องนำไปเผยแพร่ให้แพร่กระจายไปทุกๆครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับต่อไปครับครูจะให้ดูตัวอย่างกิจกรรมครับว่าการมีคุณลักษณะที่ดีเนี่ยเพื่อนถ่ายวิดีโอมาเป็นวิดีโออะไรและเพื่อนเขียนตอบมาว่าอย่างไรบ้างจากวิดีโอครับวิดีโอนี้นะครับเห็นนักเรียนหญิงคนนี้ไหมครับเขากำลังช่วยคุณแม่ล้างจานเลยเห็นไหมครับช่วยล้างจานอย่างขมักเขม็ดเลยเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่ด้วยนะครับเพื่อนเขียนมาว่าเป็นการช่วยคุณแม่ล้างจานทุกๆเย็นเห็นไหมครับและสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือคุณแม่ก็จะชื่นใจครับและเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณแม่ด้วยครับฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ดีที่ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้เนื้อหาการเรียนคุณลักษณะที่ดีของครอบครัวเนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ